สวัสดีครับพบกับช่างลงเกลือแล้ววันนี้มาโชว์ตัวจิกตัวเดิมครับที่เคยโชว์ไปเมื่อวันก่อนเป็นจิกแบบลังแต่ว่าวันนี้เรามาทำในอีกกระบวนการหนึ่งนะครับคือต้องการกัดชิ้นงานทางด้านขวามือของจอนะครับนะครับเป็นรูปนี้นะครับเราก็เอาชิ้นงานดิบนะครับชิ้นงานที่เตรียมมาก่อนหน้านี้แล้วครับมาใส่นะครับใส่เข้าไปปั๊บนะครับบีบนะครับก็จะอยู่ในลังนะครับอยู่ในลังเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาทั้งชุดเนี่ยเข้าไปใส่ในเครื่องจักรนะครับในเครื่องจักรของเราวางปุ๊บชนสต็อปเปอร์นะซึ่งเป็นแผ่นแม่เหล็กดันชนไว้นะครับแล้วก็ล็อกชิ้นงานปั๊บล็อกให้แน่นเท่านี้นะครับชิ้นงานก็จะอยู่ในลังแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของโปรแกรมเรียบร้อยจากนั้นก็เริ่มทำงานกันได้เลย